จะเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งแล้วยามที่นักมวยอยู่บนสังเวียนพวกเขายังต้องใช้ทักษะที่ฝึกฝนมาและยังต้องใช้ไหวพริบในการแก้ทางมวยของคู่ต่อสู้อีกเพราะฉะนั้นมวยไทยมีอะไรที่มากกว่าคำว่ากีฬาครับมูฮัมหมัดรีซาดิกประเทศอินโดนีเซียสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้มีความหมายมากสำหรับผมเพราะมีนักชกที่มีฝีมือดีจากทั่วโลกผมว่านั่นมันสุดยอดเลยที่อินโดนีเซียมีกีฬาชนิดหนึ่งที่คล้ายมวยไทยมากคือปัญจสีรัตเพียงแต่ว่าปัญจสีรัตจะเป็นการฟ้อนรำที่ผสมผสานกับการป้องกันตัวนั่นเองครับคู่ชกของผมก็คือดิมิทรีเขาเป็นนักมวยจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นนักชกที่มีฝีมือและสูงกว่าผมมากครับผมต้องทำให้ได้ดีที่สุดเพราะผมไม่มีอะไรจะเสียครับถ้าผมชนะการชกในครั้งนี้ผมจะรู้สึกดีมากหรือถ้าผมแพ้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากสำหรับผมดิมิทรีแมสันประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผมมาในครั้งนี้ผมตั้งใจเต็มที่มากและคู่ชกของผมในรอบแรกนี้มาจากอินโดนีเซียครับมันจะต้องเป็นการชกที่สนุกแน่นอนผมได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ซึ่งผลออกมานั้นจะแพ้หรือว่าจะชนะผมไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือผมมาอยู่ที่นี่แล้วเมื่อผมขึ้นไปบนเวทีผมต้องทำให้เต็มที่รับรองได้ว่าคนดูเมื่อได้ดูการชกจะต้องสนุกแน่นอนครับครับคนต่อไปลูกทีมผมนะครับเป็นนักชกจากประเทศอินโดนีเซียครับดูโหเฮงลักษณะแล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นมวยพึ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มหัดใหม่อยู่นะครับเจอนักชกจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหนักใจนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียนี่ถ้าเป็นมวยสากลสมัครเล่นนะฮะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เป็นมวยสากลอาชีพก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับวันนี้มาคาดเชือกเลยนะครับก็ดูรูปร่างก็ไปวัดไปวาได้นะครับแต่ไม่แน่ท่านผู้ชมนะครับของอย่างนี้นะครับพอถึงบทเอาจริงเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับอาจเป็นม้ามืดก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาคาดเชือกไทยไฟเนี่ยมาด้วยใจเต็มร้อยครับนักมวยจากสวิตเซอร์แลนด์คนนี้นะครับเป็นนักมวยที่มีสไตล์การชกสูงยาวเข่าดีนะครับถ้าเป็นมวยไทยเทียบกันเหมือนกับถึงเข่าเขาทะเลอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเขาใช้เข่าได้ดีมากแล้วก็มีอาวุธแต่งยาวที่สวยงามนะครับผมเชื่อว่าเขาจะเอาชนะนักมวยอินโดนีเซียได้เพราะอินโดนีเซียนี่ถือว่ามวยไทยยังเข้าถึงน้อยแล้วคนที่จะศึกษามาต่อยมวยไทยนี่ยังน้อยกว่าเพราะฉะนั้นทางยุโรปนี่ศึกษาและรักมวยไทยมากโดยเฉพาะนักมวยคนนี้ครับเขาศึกษามวยไทยเรียนมวยไทยแล้วก็ลึกซึ้งในมวยไทยมากกว่าอินโดผมเชื่อว่าเขาชนะในวันนี้ครับคนแรกนะครับเป็นนักมวยข้าเชือกจากสวิตเซอร์แลนด์มีเข่าเป็นอาวุธหลักนะครับพร้อมถล่มให้ราบคาบขอเสียงปรบมือต้อนรับดิมิทรีแมสเซนครับอายุ27ปีนะครับเกิด28กรกฎาคมปี2528เจ้าของส่วนสูง190ซมน้ำหนัก70กกชกมาแล้ว25ครั้งเอาชนะ18แพ้6แล้วก็เสมอมา1และผู้ที่จะมารบด้วยนะครับท่านผู้ชมเขาเป็นนักมวยข้าเชือกจากอินโดนีเซียนะครับขอท้ารบแบบบูสู้ไม่ถอยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมูฮัมหมัดรีซาดีครับก็เป็นนักชกในย่านอาเซียนของเราครับอินโดนีเซียนี่ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับมุมขาวนะครับนักชกจากมุมขาวเล่นเกมชนะแล้วเลือกชกนะครับไปเลือกมาเลยอินโดนีเซียนะฮะไม่รู้ว่าเลือกผิดเลือกถูกนะครับก็เท่าที่ผ่านมานี่คนเลือกก่อนเนี่ยยังไม่พลาดนะฮะ ยังไม่พลาดนะฮะยังไม่พลาดยังไม่เจอต่อนะครับนี่เป็นแค่เกมแรกนะฮะ
รอบแรกรอบที่2ก็คงเหมือนเดิมครับต้องไปแข่งขันการเล่นเกมก่อนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เลือกอีกนะครับต้องวันนี้นักชกทุกคนเนี่ยที่มาอยู่ตรงนี้32คนจับตามองเป็นพิเศษครับผมว่าใครเก่งไอ้ใครเก่งไอ้นี่มวยยังไงตอนนี้ศึกษากันแล้วต่อให้ไปเล่นเกมด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันแต่ว่าการฝึกซ้อมต้องแอบมองชำเลืองกันเอาละครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้นะครับกรรมการอรุณกลุ่มมุทชาติให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการสมเจตพึ่งแดงกรรมการภูกิจพรามประยูนและก็กรรมการชยุทธวรกิจทิโชติครับประธานผู้ตัดสินนะครับก็คืออาจารย์วีระกันจปาคีรินนะครับแหมเตี้ยสูงกว่ากัน10เซนครับแหมหน้าตาแกเอาเรื่องครับนักชกจากอินโดนีเซียครับลูกศิษย์ของสมรักษ์นะคนนี้โอ้โหแทงครับอาศัยความยาวครับทางด้านของดิมิทรีเมซันสวิตเซอร์แลนด์กับอินโดนีเซียครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเลือกเจอตอหรือเปล่านะอ้าวเตะขาไปแล้วมวยลองบอลเนี่ยมวยลองบอลพยายามจะโหลดให้เตี้ยเท่ากันครับปุ้ยหมัด1 2อ้าวขวามาตีแหมกรรมการแยกออกมาก่อนครับแข้งซ้ายโอ้โหย้ายโดนครับเน้นหมัดนะเน้นหมัดอุ้ยอุ้ยโอ้ยแทงขวาสวยครับแม่ซ้ายซองด้วยครับรีซาวดี้รีซาวดี้รัดครับอุ้ยยังครับยังไม่หลุดครับยังอยู่ที่เดิมครับยังอยู่ที่เดิมครับทั้งกระจับแล้วก็เพจปลอดอาวุธหมัด1 2ไม่ถึงจิ้มหมัดโอ้โหแกกว้างน่ากลัวอย่าโดนนะครับต่อไปครับเตะตัดขาเนี่ยตัดขาเตะตัดขาครับอินโดนีเซียอุ้ยโอมีศอกครับมีศอกตีเข่าขวาครับตีขวาครับแมสซันตีขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับพยายามแทงคืนเหมือนกันครับลิซาดี้กรรมการแยกออกมาการจับคอเหมือนกับดีเซนน้อยเลยนะครับขุนเข่าเสาทองเล่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแทงซ้ายแทงขวากรรมการแยกครับเพิ่งเคยเห็นครับตีศอกที่หัวเกงเพิ่งเคยเห็นโอ้หันไปมองทีมงานแล้วครับทางด้านของลิซาดี้เจอความยาวเข้าไปครับยังสู้ครับยังสู้ครับเนี่ยครับเขาบอกว่าทางด้านของลิซาดี้นี่แหมใจไม่ค่อยเยอะด้วยครับเป็นคนขี้เล่นตีขวาตีเข่าซ้ายครับทางด้านของแมสซันแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาครับเอาไม่เอาครับเอาแทงขวาแทงขวาแทงเข่าซ้ายกรรมการต้องนับก่อนครับกรรมการอรุณต้องนับก่อนการนับมีก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสนักมวยด้วยครับแล้วก็ไม่ไหวครับทางด้านของมูฮัมหมัดรีซาวดี้จากอินโดนีเซียโอ้ก็แพ็คกระเป๋ากลับบ้านไม่ไกลครับอินโดนีเซียแค่นี้เองครับประมาณ5ชั่วโมงเสร็จต้องขึ้นเครื่องไปนะฮะพี่เลี้ยงบอกว่าเดินกลับเหอะโอ้โหไปฮะก็เขาบางครั้งเขามาเขาเป็นการแบบชอบแล้วก็มาศึกษา The winner is White Team Dimitri Mason จากสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็คนที่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายครับ Dimitri Mason จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเข้าไปเจอใครไม่รู้ครับแต่ว่าทางด้านของมูฮัมหมัดรีซาวดี้ต้องแพ็คกระเป๋าออกจากหมู่บ้านไทยไฟท์คาดเชือกนี่ซิมหวานทั้งวันทั้งคืนเปิดปุ๊บโทรฟรีเพิ่ม20